คอนโเนียเตรียมลุยงานโกอินเตอร์เคลียร์ข่าวกวาดรายได้ร้อยล้านกลายเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยตัวจริงเสียงจริงสำหรับ แอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูเนิเวิร์สที่ล่าสุดควงแฟนหนุ่มไปพักผ่อนช่วงปีใหม่พร้อมโพสภ่าปวดหุ่นสุดเป๊ะในชุดว่ายน้ำให้แฟนๆได้ร้องว้าวกันไปแล้วล่าสุดเจอเจ้าตัวในงานเอนทีครบรอบวันก่อตั้ง3ปีจัดงานมอบเงินสมทบทุนให้กับมูล,ลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เลยสอบถามถึงเรื่องนี้พร้อมอัปเดตงานโกอินเตอร์ได้ความว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเที่ยวพักผ่อนมากี่วัน5วันค่ะแสดงว่าเซตบิกินี่ยังปล่อยออกมาไม่หมดหัวเราะยังไม่หมดค่ะต้องรอลุ้นกันนะคะต้องรอลงเดี๋ยวคนไม่ติดตามหัวเราะจริงๆเป็นทริปกระท่านหันค่ะเอาชุดไป3-4ถึง4ชุดค่ะอย่างเรื่องไฟเรื่องการโพสท่ามันแพลนมาแล้วค่ะหัวเราะ หวังว่าทุกคนจะได้ฉลองปีใหม่กับคนที่รักเราขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและสุขภาพแข็งแรงกันนะคะทลิปนี้ไปกับใครส่วนมากไปกับเพื่อนค่ะคนรักเราด้วยหัวเราะค่ะทุกคนดีใจที่ได้เห็นภาพขอบคุณค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลยิ้มจะมีภาพคู่บ้างไหมต้องรอลุ้นกันค่ะเขาก็มีการรีโพสต์รูปมาบ้างแล้ว ใช่ค่ะช่วงแรกก็เหมือนต้องพักก่อนมีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันเป็นเรื่องการบูลลี่เหมือนกันค่ะเขาก็โดนเหมือนกันค่ะเขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องที่โอเค แค่เราไม่เห็นด้วยไม่เห็นจะต้องไปด่าเขาเขาเลยออฟไลน์ไปแววบน,นึงค่ะพอเขากลับมาลงก็ยังมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแนวลบบ้างค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแอนก็เข้าไปดูเหมือนกันค่ะก็ต้องสู้ไปด้วยกันอัปเดตผลงานหน่อยเหมือนช่างแต่งหน้ามีการโพสต์ว่าเราจะมีงานโกอินเตอร์ตื่นเต้นมากเลยค่ะ อาจจะสิ้นเดือนและก็อาทิตย์หน้าที่คอนเฟิร์มแล้วนะคะมีงานถ่ายแบบพิธีกรและก็อีเวน์ค่ะปีนี้งานแน่นสาธุขอให้มีงานเยอะๆค่ะหลายคนคาดว่าแอนกว่ารายได้ไปหลักร้อยล้านแล้วถ้าได้ร้อยล้านก็เป็นบุญแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงค่ะขอให้ถึงในปีนี้ค่ะหัวเราะปีที่ผ่านมาแอนทำให้ทุกคนภูมิใจสร้างประวัติศาสตร์รู้สึกอย่างไรบ้าง ปลื้มใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเห็นความสามารถและการพัฒนาของแอนเราทำทุกวันเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างขอบคุณที่เห็นแอนเป็นตัวอย่างแอนจะทำให้ดีที่สุดทุกวันและอยากให้ทุกคนไปกับแอนด้วยกันค่ะปีนี้พร้อมลุยงานเต็มที่พร้อมค่ะยินแอนก็แพลนการทำงานไปค่ะและโฟกัสเรื่องโครงการของแอนค่ะ คือการบริจาคของมันไม่พอแอนอยากสร้างคลาสอยากสร้างเวิร์กช็อปให้เด็กๆให้คนสูงอายุค่ะ